พูเรียมที่จะลองรับประสบการณ์ใหม่แห่งเกมสยองขวัญจะเตรียมพบกับเกม Counter Strike Global Offensive อย่ากันลูกพี่เกม Counter Strike มันไม่ได้งานสยองขวัญไม่ใช่เหรอเดี๋ยวรู้เหตุผลเองแล้วนะมาฟังกันเลยมันตาตาเสียเอฟเฟกต์อะไรจะใส่แค่นั้นอ๋อนะกูขอโทษเกมสุดยอดสยองขวัญปีที่มาพบกับปีที่สามารถยิงบล็อกได้แล้วเราไม่สามารถทำอะไรมันได้จนกว่าตัวมันจะตัวหายตัวใสยากก็ไม่รู้กูต้องมึงออกกระทาเขียวตั้งแต่เริ่มเกมหรือแม้แต่จะเป็นการฉีดกระสุนลองนั้นไม่มีทางหมดสามารถเติมได้เรื่อยๆแบบอินฟินิตี้แบบบุกไปหรือไม่ว่าจะเป็นการที่โฟร์ประตูและยิงได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆพอต่อให้เมือนตายหายังไงมันก็กลับมาเกิดใหม่ได้อยู่ดีเหมือนเรานั่นแหละไม่เชื่อเดี๋ยวดูนี่ไงล่ะเกิดใหม่แล้วเห็นไหมแล้วพอกูตายกูก็เกิดใหม่ได้จึงถือว่าเป็นคำเตือนสยองที่แม้ว่าเราจะฆ่ามันไปสักกี่ครั้งฆ่ามันสักกี่คนกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่รู้จักตายแล้วมาพบกับเลือดที่สาดเต็มพื้นที่ทำให้คุณได้ถึงเกมอย่าง Silent Hill หรือแม้กระทั่ง Resident Evil เลยทีเดียวเดือดสาจัดจ่ายมาพร้อมกับคำสยดสยองที่ไกลเดินทะลุเต็มฉากโดยที่เรายิงมันยังไงก็ไม่โดนหรือไปพร้อมกูกากันแน่หรือแม้ว่าจะเป็นการยิงกระสุนอัดเคลื่อนตัวเองจนเลือดสาดยังไงก็ไม่รู้จักตายสักทีต้องรอให้มันมายิงต้องรอให้อีกฝ่ายยิงมันก่อนมันถึงจะยอมตายให้เราแบบนี้แต่กูไม่ตายเลยกูไม่พลาดขอย้ำอีกครั้งความเสียดสยองมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเราจะเป็นพื้นที่กลางสักแค่ไหนกูจะใช้มันสักกี่ครั้งมันก็จะไม่วันสีทะลอกอย่างแน่นอนเพราะว่าปืนแบบเพราะปืนเขาเซตมาให้สีสดใสตลอดทั้งเกมโอ้พระเจ้าสยองเป็นบ้าหรือไม่ว่าจะเป็นอาการที่เราสามารถเทเลพอร์ตได้ยังฉับพลันยังกับสเลนเดอร์แมนมาเองและพระเจ้าแม่ก็เกิดย้ำอีกครั้งกูตายกี่ฝนกูก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้กูนึกว่าเป็นอันเดซะแล้วแม่มึงเลือดสายกระจายแต่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมเราฆ่ามันสักกี่ครั้งก็อย่างที่บอกมันไม่รู้จักตายมันตายไม่แล้วมาเนี่ยมันออกคาถามันออกคาถาเขียนตั้งแต่เริ่มเกมได้มันโคตรโกงก็อย่างที่คำสุดยอดเกมสยองขวัญปีอย่าพลาด Counter Strike Global Offensive สั่งซื้อได้แล้วที่สตรีมนะจ๊ะบาย